รักษาประตูของขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้ครับใช้บริการของจิรวัฒน์วังทพันธ์นะครับกองหลัง4คนมีธินกรอสุรินทร์ครับจงฮันโชกองหลังมีสุประวีมีประทังสริงคานพรมสุภะและซิโอโซดาจากกริดเวทพิรมกองกลางมีเลอสันเทียมราชครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรเรเฮอระอิการแข่งขันเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนต่อบอลสั้นแต่ยังไม่ไปข้างหน้านะครับเอาครับจังหวะนี้กระชากมาพลากรพลากรกระชากมาได้สวยเอาครับหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับจากกิจพาลพลพลากรแอสซิสต์อีกแล้วนะครับเกมที่แล้วก็แอสซิสต์โอ้โหปล็อกประตูด้วยครับจากกิจพาลพลครับเดี๋ยวดูการแบกของพลากรครับจ่ายมาตรงนี้เนี่ยแหวกมาเองเลยนะครับคือเจ้าตัวก็วิ่งแซงกองหลังสุโขทัยก่อนจะจ่ายให้จักริดพาลพลครับลูกนี้ก็เข้าไปเลยครับจังหวะแหวกขึ้นมาก่อนที่จักริดแต่รอชาร์จอยู่แล้วกองเชียร์ก็เฮกันเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าเคลียร์ไหมกับประตูนี้ลงกรเปิดลึกมาลูกนี้บงไปตรงตัวอ้าวแล้วลูกนี้ยังไงครับผู้ตัดสินเอาให้เป็นประตูเลยครับเจ้าชัวกรอมเมนโอ้โหเป็นจังหวะการรับบอลพลาดของกิติพันธ์แสงสุขนะครับโอ้โหแล้วก็ชุลมุนไปมาสุดท้ายกรอมเมนครับก็ซัดเข้าไประยะเผาขน 2-0 เปิดฟรีคิกของอลงกรจอนาทองนะครับเปิดขึ้นไปครับแล้วมงของจงฮันโชเลยรับไม่ติดมือสุดท้ายบอลเด้งมาเข้าทางของเจชัวกรอมเมนนะครับเนี่ยคือเหมือนรับยังไม่ติดครับสุดท้ายขุกคลิกตรงนี้เลยครับแล้วเป็นเจชัวกรอมเมนเลยครับกระดกบอลเข้าไปเลยครับเอติพันรับหลุดอันนี้คือจากบุมนี้เนี่ยก็อาจจะเคลียร์หรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆกิติพันนี่รับหลุดไปทุ่งไกลก็ไปลูกนี้โดนมงได้จอนโชเอ้าวิ่งจังหวะนี้เกือบไปครับแดเนียลยอดมาให้กับบาโจบาโจเจอกับจองฮันโชบาโจเปิดเข้ามาได้ลูกนี้ออนมันโซตวัดยิงลูกนี้แฉลบโอ้โหไปโดนกรอมเมนนะครับทำให้บอลไม่มีน้ำหนักจองฮันโชเปิดทิ้งไปตรงพื้นที่ว่างจะให้กับลีดอโคเฮนอ้าวได้ด้วยนะครับลีดอยังไงครับไปดื้อเลยโอ้โหแล้วเปิดโดมาลูกนี้เลยมายังได้ที่พลากรพลากรล็อกมาเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหยังโดนเซฟโดยลาซิโอและจังหวะนี้ทีมนครอัดมาอยู่เซฟอีกทีหนึ่งข้างคานลงมาก็ยังเงียบๆอยู่ครับนันทวัฒน์กกฝ้ายใบหูของเดนิสมาโต้นะครับตกมาและลูกนี้ลาซิโอชิงมงเอ้ามาเข้าทางของทางลีดอโคเฮนลีดอโคเฮนลูกนี้โอ้โหโดนเสียบเข้าไปโดยนันทวัฒน์ได้ฟาวครับฟรีคิกโอ้โหแล้วเหลืองมาเลยครับนันทวัฒน์สัญญาณมาอารมณ์กรเท้าขวาเปิดติดแหมลูกนี้ยิงไปติดกำแพงนะครับโดยอารมณ์กรจอนาทองยอดหลวมตรงมาอ้าวลูกนี้โอ้โหมงแล้วก็ยิงอีกทีโดยลิดอโคเฮนข้ามคานเฉยอาครับอะไรอีกเลือกออกไปทางด้านขวาบาโจบาโจจี้เข้าไปบาโจมีตัวอ้อมเลือกเปิดเข้าไปลูกนี้ได้มงเรียบร้อยครับอาครับ1ประตูต่อ2ออสมันโซทำประตูตีไข่แตกให้กับสุโขทัยได้แล้วครับในนาทีที่40เกมหลังจากนี้น่าจะสนุกแล้วครับสุโขทัยมาแล้วครับจากออสมันโซครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ของจอห์นบัตโจ้นะครับได้แอสซิสต์แรกในฤดูกาลนี้ไปเลยครับจอห์นบัตโจ้เปิดแล้วเป็นออสมันโซมงย่อยๆเข้าไปครับเนี่ยครับบอกว่าอย่าเปิดพื้นที่ให้บัตโจ้บ่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็โดนจนได้แล้วขอนแก่นเข้าไปเลยครับลูกนี้มงย่อยๆหมดสิทธิ์ครับจิรวัฒน์1ประตูต่อ2ครับฐานุพงษ์ทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนจิ้มโดยสลิงคานแล้วลองยิงดูลูกนี้มันก็ข้ามคานไปเยอะครับพลากรขวางเข้ามาตรงกลางลิดอกโคเฮนวางออกไปทางขวาให้พลากรดีต่อมาให้พานุพงศ์แต่ว่าลูกนี้โดนทำฟาวโดยปิยราชครับโอ้โหเข้าช้ากว่าครับแล้วก็ดูครับจะโดนหรือเปล่าเหลืองนั่นแหละครับ
กลายเป็นว่า2ตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งแรกทั้งปิยราชทั้งนันทวัฒน์โดนใบเหลืองทั้งคู่แล้วนะครับอุณหภูมิน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าสกอร์ยังเป็นแบบนี้คือเกมเนี่ยค่อนข้างเปิดเลยนะครับในครึ่งเวลาแรกและต่างฝ่ายต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่เอาครับมาดูครับสุโขทัยวางยาวโดยจักริดถ้าเสมอเร็วก็ลุ้นไปได้ถึง3คะแนนเหมือนกันนะครับอลงกรเปิดโดงขึ้นมามงตะมาเอ้าลูกนี้มาจิ้มมาแล้วหลุดเข้ามาเอ้าลูกนี้ผู้ตัดสินว่าไงหาครับธินกรโดนเข้าด้านหลังเป็นจุดโทษครับของขอนแก่นยูไนเต็ดธินกรด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับกอมเมนเนี่ยเก็บไม่ได้แล้วดูลูกนี้ครับคือจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวดูมุมนี้ผู้สินต้องไปดูเองเอาครับต้องไปดูเองครับคือถ้าจะโดนเนี่ยมันจะโดนจะตรงด้านหลังครับก็ดูที่สายตาผู้ตัดสินแล้วครับครับเพราะว่าเรามองอย่างนี้ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันครับจังหวะนี้คนนี้ต้องลุ้นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์โดยตรงไม่ให้ครับเอาละครับรอดไปครับสุโขทัยก็อย่างที่ทางจักริดวางโดดขึ้นไปครั้งหนึ่งออสมันโซพักเอาละครับชวสิทธิ์โอ้โหยิงไกลออสมันโซคืนกลับมาชวสิทธิ์ให้มาแดเนียลยิงติดบล็อกออกข้างไปแล้วครับจะเป็นลูกทุ่มของสุโขทัยไหลออกไปที่แดเนียลแดเนียลเปิดมาลูกนี้โดนมองได้โดยกลอมเมนเลียวเฮอะไรอีกหลอกได้สวยลองยิงลูกนี้มาไม่ได้ลุ้นเลยครับน่าจะมีตัวเจ็บครับเตะออกไปก่อนแล้วก็โดนเหลืองไปด้วยนะครับจะทุ่มไกลเลยหรือเปล่าครับหวังความสูงจักริดทุ่มเข้ามาอ้าวบอลตกมาแล้วลูกนี้มาไม่มีน้ำหนักครับแดเนียลมันตรงกรอบก็จริงครับแต่บอลมันย้อยมาเข้ามือของทางเข้ามาเสาแรกอะไรมองมาแล้วลูกนี้โอ้โหเหลือเชื่อสลิงคานลูกนี้ก็ยังโดนขับพันธุ์วงดักได้ปิยราชปิยราชยอดมาลูกนี้มองมาแล้วก็ออสมันโซโอ้โหส่วนสูงนี่คนละเรื่องเลยแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหขอนแก่นยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC ไปได้2ประตูต่อ1นะครับ